สวัสดีครับพี่หลวงครับวันนี้ส่งคมมาตักมาเฉือนแพ้แต้มเพชรดำมุมพี่หลวงมองไงครับคือผมพูดมาตลอดว่ากรรมการที่เขามีอคติกับเราตั้งแต่เรื่องกระดูกเหล็กกับแปรยิ้มที่มีเรื่องมายังมายาวนานอ่ะผมก็พูดมาตลอดดำมวยผมมาชกที่เนี่ยอัจฉริยะเนี่ยก็ไม่ชนะก็ไปดูได้เสาเอกดูมาตักกับคมน้อยอะไรต่างแต่วันนี้ผมดูว่ายกหนึ่งเราชนะก็ถูกต้องยกสองเราก็ได้แล้วก็มาเสียที่โดนแบบมันหล่นไปก็ชิงดำยกสามผมก็บอกให้เด็กขยันถึงแม้จะถอยแต่ก็ขยันเตะถ้าคุณไปดูแล้วครบยกตัดตัวมาเล่นแค่นั้นเจอพอเจออย่างนี้แล้วอยากจะมาชกราชดำเนินอีกไหมครับคือจริงๆผมประกาศอยู่แล้วผมไม่อยากชกที่นี่แต่ด้วยบริบทด้วยหน้าที่ผมเป็นผู้จัดการค่ายเด็กรับผมถามว่าถ้าผมให้เด็กนักมวยมากับเทรนเนอร์2คนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับความน่าเชื่อถือกับการเปิดเลนราคากับอะไรต่างๆสภาพแวดล้อมเลยครับถูกไหมครับมันผลเสียไม่ได้กลับไปที่โปรโมเตอร์ผู้จัดถูกไหมครับเนี่ยเราผมก็ต้องยอมคืนน้ำลายเองว่าพาเด็กมาแล้วก็มาเจออย่างเงี้ยก็คือมีอคติในการตัดสินซึ่งผมก็คุยกับเสียโบ๊ทและผู้บริหารเวทีราชดำเนินเรียบร้อยนะครับแต่ผมไม่ขอเปิดเผยเรื่องราวที่ว่าผมคุยอะไรนะครับแต่ผู้บริหารกับเสียโบ๊ทก็ได้เคลียร์ผมแล้วล่ะเบื้องต้นทุกอย่างก็น่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้นะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องกรรมการและเรื่องปัญหาที่มันขัดใจระหว่างเราอยู่นะครับเพราะถ้าไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้ครับผมถ้ามวยเอกเพชรอินเดียอยู่กับผมหมดแล้วถ้าผมไม่ต่อยถ้าดำเนินเนี่ยโปรโมเตอร์เขาก็ทำงานไม่ได้นะครับเราก็เข้าใจเขาทีนี้ทางเสียบทเขาก็เข้าใจทางเราเพราะบางทีเขาก็รีบลงมาคุยเพราะผมได้คุยกับผู้บริหารในใกล้นาไม่ใกล้นาที่สนามมวยละนะครับโปรโมเตอร์ทางเสียบททุกอย่างก็เดี๋ยวไม่ใกล้นาไปความขึ้นหน้าก็เดี๋ยวทางเสียบททางโปรโมเตอร์เขาจะดูใกล้นาไปนะครับดูใกล้ชนะเลยครับมีอะไรฝากถึงกรรมการจริงท้ายกรรมการอย่างที่ผมบอกเลยเขาบอกคุณตัดสินอย่ามีอคติกีฬาก็คือกีฬาผมถามคำว่าดุริยพินิจคืออะไรก็คือความชอบแล้วเรายังมีแผลในใจของแก่กระดูกเหล็กกับไปยิ้มมีปัญหากันจนบัดเนี้ยแฟนมวยตั้ง 20-30 คนก็ยังเข้าเวทีไม่ได้ก็มีปัญหากันอยู่นะครับมันยังไม่ได้เคลียร์กันตรงนี้แต่หลังจากนี้ผมเชื่อว่าน่าจะทางเราจะเป็นผู้บริหารเวทีแล้วก็ทางโปรโมเตอร์เขาน่าจะต้องรีบเคลียร์เพราะว่ามันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดครับทั้งเราเป็นเจ้าของค่ายมวยทั้งผู้จัดและทั้งเวทีก็ขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับคุณประตักสวัสดีครับเป็นไงบ้างรู้สึกเสียดายมากครับมุมมองเรามองว่าไงบ้างครับก็ยกหนึ่งเราได้ยกสองเราเสียแต่ยกสามชิงดำก็ดูว่าเตะเข้าอยู่คนเดียวก็คิดว่าจะผ่านแต่ว่าเขาแม่ฝ่ายเขาแพ้เสียดายเห็นเมื่อเช้าบอกมีประชุมด้วยได้ก็เห็นเขาบอกว่าเขาดูอาวุธแบบใส่เตะเข้ามากกว่าไม่มั่นใจถ้ามวยดีสีผมคิดว่ายกสามผมเตะเข้าคนเดียวมั่นใจยกไหนบ้างก็ยกหนึ่งก็มั่นใจชนะยกสองอาจจะเสียปลายยกโดนเตะเข้าปากผมอาจจะเสียยกสองก็ล้มด้วยเดี๋ยวยกสามก็คิดว่าชนะครับคิดว่าลูกล้มนั้นมีผลไหมน่าจะมีครับเพราะว่าเขาน่าจะให้มวยให้ลูกเขาย้ายยังไงผมก็ไม่เข้าใจเลยเสียดายเลยเสียดายแล้ววันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับก็พอใจครับทำเต็มที่แล้วครับวางแผนแต่บ้านว่าเด็กไทยว่าชกตามแผนเต็มที่ครับไม่เจ็บตัวเท่าไหร่ได้คุยกับอาจารย์สุรัตน์บ้างไหมเนี่ยยังครับอาจารย์ก็น่าจะคุยตรงนี้เลยครับพูดตรงนี้ครับทิ้งท้ายนะครับวันนี้ยังทำไม่สำเร็จอย่าขอโทษใครบ้างครับก็ขอโทษทุกคนครับทำเต็มที่แล้วครับไฟหน้าจะทำให้ดีเลยครับฝาก FC ช่วยติดตามหน่อยครับไฟหน้าฝาก FC คนผู้ติดตามด้วยครับจะทำเต็มที่ทุกไฟครับโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ